ฮ่าฮ่ากีตาร์ทรงขี้โกงครับสวัสดีครับสวัสดีครับสคอร์ ED 49ทรงจัมโบ้ของเข้ามาแล้วก็จริงๆไม่ได้หยิบมาเล่นมาสักพักใหญ่ๆมากๆแล้วจริงๆผมก็มีสั่งติดร้านไว้แหละนะครับแต่ว่าพอดีมันมีเข้ามาครบ3สีผมก็เลยเอออ่ะเอามาทำคลิปให้เล่นให้ฟังอีกรอบแล้วกันผมเรียกว่ามันเป็นกีตาร์ทรงจัมโบ้42นิ้วนะครับไซส์ใหญ่ผมเรียกว่าทรงขี้โกงแล้วกันนี่มันมี3สีนะผมเรียกว่าทรงขี้โกงมีอันนี้สีซันเบิร์ดอันนี้สีซันเชอร์รี่แล้วก็สีไม้normal นั่นเองนะครับเป็นสีไม้สเปคของเขาโอเคผมให้ดูสีก่อนนะสเปคของเขาจะเป็นหน้าไม้สปูตนะครับไม้ลามิเนตไม้ข้างกับไม้หลังจะเป็นไม้ลามิเนตฮอกกานีลูกบิดจะเป็นวินเทจแบบนี้นะครับสคอร์ ED 49ทรงจัมโบ้นะครับตัวนี้ราคามันจะอยู่ที่ 3,450 บาทมันจะขึ้นมาจากสมัยก่อนเยอะเหมือนกันนะแต่ก่อนมันไม่กี่บาทเองแต่ก่อนมันขึ้นมา 3-400 มั้งผมไม่แน่ใจจำไม่ได้แล้วแต่ตอนนี้โป่งธรรมดาจะอยู่ที่ 3,450 บาทอยากจะใส่ไฟฟ้าตัวไหนก็บอกแล้วกันนะครับก็ทำไมผมต้องเรียกว่าเป็นกีตาร์ขี้โกงเพราะมันใหญ่ไง มันใหญ่แล้วทีนี้เสียงมันจะกังวานกว่าชาวบ้านเขานะครับมันขี้โกงก็จริงๆกีตาร์ที่บอดี้ใหญ่อะพอเวลาเขาใช้เนื้อไม้เยอะใช่ไหมแรงสั่นสะเทือนกีตาร์มันก็เยอะแล้วก็มันจะมีพื้นที่ให้เสียงมันกระพืออย่างเงี้ยมันก็คือแบบว่าแต่ไม่นะแต่ว่าเสียงอย่างเงี้ยก็ไม่ได้ชอบทุกคนนะที่ผมสัมผัสลูกค้ามาเขาก็ไม่ได้ชอบเสียงกังวานอย่างเงี้ยทุกคนเพราะว่าคือลูกค้ากลุ่มของผมอ่ะคือผมชอบเล่นแนวบรรเลงไงฟิงเกอร์สไตล์ใช่ไหมเสียงเขาก็จะชอบในแนวเสียงที่ผมหยิบกีตาร์มาใช้ก็เสียงที่จะเป็นออกมาเป็นเมโลดี้เป็นเม็ดๆอะไรเงี้ยแต่กลุ่มลูกค้าที่ชอบเสียงดังๆกว้างๆกลางวานก็มีนะครับก็ตัวเนี้ยเป็นตอบโจทย์ลูกค้าของคนกลุ่มนั้นนะครับมันจะเป็นออกแนวแบบเสียงกลางๆเยอะๆหน่อยเสียงกลางวานแบบตีคอร์ดดังๆหน่อยอะไรเงี้ยครับสายตีคอร์ดเอาไปเลยนะครับซื้อได้แต่ถ้าเอามาเป็นแนวฟิกเกอร์สไตล์อะไรเงี้ยเสียงอาจจะไม่ออกมาเป็นเม็ดเท่ากับพวกออโซลิดหรือท็อปโซลิดที่มันเป็นทรง OM หรือ GA นะครับมันจะโน้ตมันจะไม่ชัดเท่ามันจะออกกลางๆมากกว่ามันจะออกดังวอยๆเลยตัวเนี้ยก็เลือกดูแล้วกันเพราะว่ากีตาร์เค้าทํามาตอบโจทย์ของคนหลายประเภทอยู่แล้วนะครับถามว่ากีตาร์เสียงดีอ่ะแต่ละคนมันก็ไม่เหมือนกันอีกนะครับคนที่ไม่ชอบเสียงโทนนี้เขาก็มองว่าเสียงไม่ดีแต่ถ้าคนที่เขาชอบเสียงโทนนี้กังวานดังๆเขาก็มองว่าเสียงดีนึกออกไหมผมก็เลยบางทีผมก็พี่ครับแนะนำกีตาร์โป่งเสียงดีๆให้สักตัวนึงบางทีผมก็งงบางทีผมก็ต้องเขาเรียกว่า
ถ้าเกิดว่าบางทีผมก็อาจจะยิงคำถามไปว่าเล่นแนวไหนอะไรเงี้ยบางทีมันจะได้ถูกจะได้จิ้มได้ถูกนะครับอะไรเงี้ยคำว่าผมก็จะแค่จะบอกว่าเสียงดีของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันอย่างกีตาร์ตัวเนี้ยเอามาวางให้คน10คนลองอ่ะมันจะต้องมีสักคน2คนแหละที่บอกว่าเสียงไม่ดีหรือว่ามาจะมีครึ่งนึงก็ได้ว่าเสียงมันไม่ดีแต่อาจจะเอาอีกนึกออกมั้ยเข้าใจปะเออช่างมันเถอะขายของแล้วกันโอเคของเข้ามาแล้วนะครับจัมโบ้สคอร์ ED 49เสียงดังกระหึ่มแน่นอนกีตาร์ไซส์ขี้โกงนะครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วนะสวัสดีครับสวัสดี